มาถึงช่วงเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ค่ะจะพาไปสำรวจสินค้าที่ตลาดป่ายางทางโค้งตำบลนนสังอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชุมชนที่แสดงถึงความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นอีสานตามฤดูกาลติดตามได้กับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษค่ะตลาดในจังหวัดศรีสะเกษมีหลากหลายที่แต่ที่พิเศษและเป็นที่นิยมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ามากที่สุดเห็นจะเป็นตลาดป่ายางทางโค้งที่ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า30ปีตลาดป่ายางทางโค้งตั้งอยู่ริมถนนระหว่างถนนไปกับศรีสะเกษอุบลตำบลโนนสังอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษเป็นตลาดที่ชาวบ้านก่อตั้งขึ้นมาเองเพื่อเป็นที่ทำมาหากินที่นี่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงสัตว์หาของป่าตามธรรมชาติเพื่อมาประกอบอาหารกินเองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลาดป่ายางทางโค้งเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและอาหารป่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษมีผู้คนที่ใช้เส้นทางสัญจรตามเส้นทางศรีสะเกษอุบลหรือผู้คนที่เดินทางไปกรุงเทพมหานครก็จะมาจอดรถเพื่อลงหาซื้อของป่าพื้นเมืองสินค้าส่วนมากจะเป็นอาหารป่าจำพวกหมากยางหน่อไม้ไข่มดแดงแมลงต่างๆอึ่งอ่างรวมทั้งหูวัวเพื่อนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้องกันอย่างคึกคืนช่วงเทศกาลจะคึกคืนเป็นพิเศษตลาดแห่งนี้จะมีสินค้าราคาค่อนข้างถูกเนื่องจากเป็นสินค้าที่หามาได้จากป่าและเลี้ยงเองปลูกเองแล้วนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่มีราคาแพงเนื่องจากก่อตั้งขึ้นมาเองใครอยากนำสินค้าอะไรมาขายได้หมดแต่นอกจากสินค้าของป่าแล้วตลาดแห่งนี้ก็มีสินค้าปกติเหมือนตลาดทั่วไปอยู่เหมือนกันเพื่อสร้างความหลากหลายในการเลือกซื้อเลือกหาตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาเยี่ยมชมอ๋อพอดีนั่งรถผ่านมาตรงนี้จ้ะบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกจ้ะมาที่ไหนมาจากกรุงเทพจ้ะแต่พอดีไปศรีสะเกษมาก็เลยแวะซื้อของตรงนี้นิดหน่อยแต่กลางดูหลายอย่างของป่าของเล่นนี่ก็นึงก็คือทางป่าโอ้อยากป่าไก่แวะมาส้มมีของตามฤดูกาลเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะก็ซื้อแม่ไล่ขายเห็ดขายตัวดินตัวต้มทำป้อมสมม้อนี่ล่ะเห็ดเองหาเองจังสินะจะคือตัวนี่กับปูเองใครที่สัญจรไปมาก็สามารถแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านของชาวบ้านไปเป็นของฝากหรือนำไปประกอบอาหารสินค้าแห่งนี้สดสะอาดและราคาถูก